วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันเป็นทางด้านของยูโรปาลีกนะครับทั้งหมด8คู่วันนี้นะครับคู่แรกเนี่ยเตะกันเที่ยงคืน45นาทีนะครับเป็นเรอัลเบติสครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนัดแรกแมนยูชนะมา 4-1 ในบ้านนะครับคู่2ครับไฟบวกเจอกับทางด้านของยูเว่นะครับนัดแรกเนี่ยยูเว่ชนะมา 1-0 นะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของเฟเยนูร์ดครับเจอกับทางด้านของชักต้าโดเนตนัดแรกเสมอกันในบ้านของชักต้านะครับ1ประตูต่อ1นัดนี้เฟเยนูร์ดกลับมาอยู่ในบ้านครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่นะครับเป็นคู่เที่ยงคืน45คู่ที่4นะครับเฟเนบาเช่วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเซบียานะครับนัดแรกเซบียาได้เปรียบมานะครับชนะมาก่อน2ประตูต่อ0แล้วก็คู่ที่3ครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับอีก1ทีมจากอังกฤษนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ Sporting Lisbon นะครับอาร์เซนอลหลังจากที่ชนะเกมลีกมานะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา2ประตูต่อ2โดยที่ทางด้านของอาร์เซนอลตามตีเสมอนะครับในบ้านของลิสบอนคู่ต่อไปครับเรอัลโซซิแดดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโรม่านะครับโรม่ามีตุนอยู่2ลูกนะครับชนะมานัดแรกเนี่ย 2-0 คู่ต่อไปเป็นทางด้านของซานเกลูสนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับนัดแรกเนี่ยยิงกันมโหฬารครับยิงกันถึง6ลูกนะครับในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับเสมอกันที่ 3-3 ในนัดแรกคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเฟเรนวาโรซี่นะครับเจอกับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นเลเวอร์คูเซ่นก็ได้เปรียบเช่นกันนะครับชนะนัดแรกมา 2-0 นะครับก่อนอื่นไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้5คู่นะครับคู่แรกเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับเก็บชัยชนะไปได้ในนัดที่2นะครับโดยที่ทางด้านของลิเวอร์พูลครับเจาะไม่เข้านะครับมาเจอทางด้านของเรอัลมาดริดยิงได้ช่วงท้ายเกมนะครับก็เป็นทางด้านของมาดริดครับเข้ารอบไปนะครับคู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่2นาโปลีกับทางด้านของแฟรงค์เฟิร์ตนะครับแฟรงค์เฟิร์ตต้านทานความแข็งแกร่งของนาโปลีไม่อยู่นะครับนาโปลีเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดที่1ลูกก่อนที่จะขยับไปที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับสุดท้ายเป็นนาโปลีครับชนะไป3ประตูต่อ0ก็เป็นนาโปลีครับที่เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคู่นี้ก็เสียเต็มเช่นกันครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของไบรตันกับคริสตัลพาเลซนะครับคู่นี้เจ้าบ้านเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับใครได้ที่1ลูกเต็มนะครับก็เจ้าไปใครได้ที่ลูกควบลูกครึ่งคู่นี้ก็เสียครึ่งนะครับแล้วก็คู่อีก1คู่ครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับบุกไปเยือนทางด้านของซัมตันทีมบวยก็เป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับใช้อาศัยความแน่นอนนะครับแล้วก็การบุกเข้าทําเนี่ยค่อยๆเจาะค่อยๆแงะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับชนะไป2ประตูต่อ0คู่นี้ก็เสียเต็มเช่นเดียวกันครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอิสตันบูลบูยุเช็กนะครับวันนี้เปิดบ้านรับเกนเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคามาที่ปอปอคู่นี้ให้รองที่ทีมเยือนอย่างเกนนะครับก็เป็นทางด้านของเกนนะครับตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยยิงออกนำไปก่อนถึง4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเกนชนะไป4ประตูต่อ1นะครับก็เป็นทางด้านของเกนเข้ารอบไปนะครับคู่นี้ให้รองที่เกนครับคู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของเรอัลเบติสครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเที่ยงคืน45นาทีที่เอสตาดิโอเบนิโตนะครับวิลามารินนะครับอุณหภูมิ18องศาเมฆครึ้มทีเดียวนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่ 2-2 นะครับนัดแรกเจอกันแมนยูชนะไป 4-1 ก็เป็นนัดแรกครับที่วนมาเจอกันในรอบหลายปีนะครับในบอลถ้วยยุโรปการเดินทางก็จากแมนเชสเตอร์มาที่เซวิลล์ครับ 1,814 กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของเบติสเหมือนจะสะดุดนะครับ3นัดยังไม่ชนะใครนะครับเจอแต่ทีมใหญ่ด้วยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนบีเยอร์อยู่เสมอมา 1-1 นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับแมนยูเนี่ยแหละครับไปเยือนแล้วก็แพ้มา 4-1 เสมอเรอัลมาดริดในบ้านนะครับ 0-0 ที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องครับชนะเอลเช่ 3-2 ชนะรีลบายาโดลิด 2-1ชนะยูดีแอนเมเลียครับ 3-2 ก็ยังมีช่องโหว่อยู่นะครับในแผงเกมรับนะครับทางด้านของแมนยูบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับซัมตันนะครับในบ้านเนี่ย0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นชนะเบติสครับ 4-1 แพ้ลิเวอร์พูล 7-0 นะครับชนะเวสต์แฮม 3-1 ในบ้านชนะนิวคาสเซิล 2-0 ในบ้านนะครับชนะบาร์ซ่า 2-1 ในบ้านนะครับนัดนี้ก็ได้เปรียบครับเก็บชัยชนะมาได้ถึง 4-1 มีตุนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับถ้าแพ้3ลูกเนี่ยก็ต้องต่อเวลานะครับ
ผลงานในบ้านของเบติสนะครับ6นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้2นะครับที่ชนะเนี่ยชนะเรอัลบาญาโดลิดนะครับ 2-1 ที่แพ้เนี่ยแพ้เซลตาบิโก้กับแพ้บาร์เซโลนานะครับเสมอเรอัลมาดริดเสมอโอซาซูน่าในบอลถ้วยแล้วก็เสมอบาร์เซโลนาในบอลถ้วยเช่นกันนะครับ1ประตูต่อ1ทางด้านของแมนยูครับเกมเยือนหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลนัดล่าสุดมานะครับ 7-0 ที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะได้2นัดเท่านั้นนะครับเสมอถึง2นัดครับแล้วก็ชนะ2นัดที่ชนะเนี่ยชนะลีดยูไนเต็ด 2-0 ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ 3-0 เสมอบาร์ซ่า 2-2 เสมอคริสตัลพาเลซ 1-1 นะครับเกมเยือนทางด้านของแมนยูก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะครับก็ต้องปลุกใจกันสักหน่อยนะครับนัดหน้าเรอัลเบติสเจอกับทางด้านของเรอัลมายอร์กานะครับแมนยูก็ต้องเล่นเกมเยือนต่อนะครับในนัดหน้าต้องออกไปเยือนทางด้านของไบรตันนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับนัดหน้าเนี่ยแมนยูน่าจะต้องเล่นในบ้านครับเล่น FA Cup กับฟูลแลมนะครับผู้เล่นวันนี้ของทั้งคู่นะครับอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบติสหรือแมนยูนะครับเบติสเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างแน่นอนนะครับแมนยูก็น่าจะอาศัยลูกสวนกลับนะครับก็มีความเร็วทั้ง2ฝั่งทางด้านแอนโทนีแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าแล้วก็หน้าต่ำฟอร์ไนน่าจะเป็นทางด้านของแว็กฮอสนะครับในได้รับโอกาสในนัดนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนครับเพราะเล่นหลายถ้วยนะครับสำหรับแมนยูทางด้านของเบติสนะครับนัดนี้ไม่มีอะไรจะเสียนะครับทำเกมบุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับหลังปล่อยโล่งก็น่าจะมีทางด้านของผู้เล่นนะครับเหลือไม่กี่คนเท่านั้นก็เป็นโอกาสให้แมนยูโต้กลับนะครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต่อมาที่ราคาครึ่งลูกนะครับเบติสในบ้านค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นนะครับเสมอได้ทั้งมาดริดนะครับแล้วก็ทางด้านของบาร์ซ่าด้วยนะครับถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ทางด้านของอารมณ์ของแฟนบอลครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชียร์โหดนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเบติสในบ้านครับน่าจะไม่แพ้ครับนัดนี้นะครับก็ให้รองที่เรอัลเบติสครับเจ้าบ้านครับราคาครึ่งลูกครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของฝ่ายบวกครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเว่นะครับเที่ยงคืน45นาทีอีก1คู่นะครับที่ยูโรปาพาร์คสเตเดียมอุณหภูมิ6องศาครับแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับในบ้านของไฟบวกที่เยอรมนีวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่ 1-1 นะครับนัดแรกที่เจอกันมาก็เป็นทางด้านของยูเว่เฉือนเอาชนะไปได้ครับ1ประตูต่อ0การเดินทางจากตูรินครับมาที่ไฟบวก920กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับไฟบวกเพิ่งเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์มาในบ้านนะครับเรียกขวัญและกำลังใจมาพอสมควรนะครับชนะมา 2-1 ก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนยูเว่นี่แหละครับแพ้มา 1-0เสมอกันบักในเกมเยือนครับ0-0เสมอเลเวอร์1-1นะครับในบ้านไปเยือนโบคุมชนะได้นะครับ 2-0 ชนะสตุตการ์ดในบ้าน 2-1 ทางด้านของยูเว่นะครับผลงาน6นัดหลังแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นในเกมเยือนโรม่านะครับแพ้แค่ 1-0 ที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับชนะล่าสุดชนะซามโดเรียไป 4-2 ครับชนะไฟบวกในบ้าน 1-0 นะครับชนะโตริโน 4-2 ชนะน้องนะครับ 3-0 ชนะสเปเซีย 2-0 ครับถือว่าฟอร์มเข้าฝักทีเดียวนะครับสำหรับยูเว่นะครับผลงานในบ้านของไฟบวก6นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะถึง4ครับเสมอ2เสมอเลเวอร์เสมอแฟรงเฟิร์ตนะครับที่ชนะชนะฮอฟเฟนไฮม์ล่าสุดนะครับชนะสตุตการ์ดชนะอัลส์บวร์กชนะยูเนียนเบอร์ลินถึง 4-1 นะครับทางด้านของยูเว่ครับเกมเยือนสถิติก็ยังพอดูดีอยู่นะครับมีแพ้แค่2นัดเท่านั้นแพ้ทีมใหญ่อย่างโรม่าแล้วก็นาโปลีนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับชนะน้องนะครับ 3-0 ชนะสเปเซีย 2-0 ชนะซาแลนิตาน่าแล้วก็ชนะเคโมเนเซ่นะครับก็วันนี้ก็เจอของแข็งนิดนึงครับแต่ถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับทางด้านของยูเว่นัดหน้าไฟบวกเจอมายส์นะครับยูเว่ต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักครับนัดนี้ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับผู้เล่นของทั้งคู่นะครับอยู่กันค่อนข้างครบทีมครับไฟบวกวันนี้มีผู้เล่นหายเจ็บกลับมาช่วยได้ค่อนข้างที่จะหลายคนนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วนะครับทางด้านของไฟบวกเนี่ยไปชนะทางด้านของไมล์มาฮอฟเฟนไฮม์มานะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับแล้วก็เกมรุกเนี่ยกลับมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของไฟบวกเจ้าบ้านยูเว่วันนี้เปิดราคามาที่ราคาปอปอนะครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับยูเว่
นัดนี้ก็ต้องอาศัยความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็รอโต้สวนกลับนะครับหลังจากที่เล่นในบ้านของยูเว่นะครับทางด้านของฝ่ายบวกก็พอสู้ได้นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็น่าจะมีกระจิตกระใจเล่นกันหน่อยนะครับมีลุ้นที่จะเข้ารอบด้วยนะครับถือว่าเป็นสถิติของสโมสรด้วยซ้ำนะครับถ้าเข้ารอบ4ทีมในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังชอบที่เจ้าบ้านอยู่ครับขอญาติเชียร์ที่ไฟบวกครับราคาปปรองที่ไฟบวกครับในคู่ที่2ครับไปกันต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของเฟยนูดครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของชักต้าโดเน็ตนะครับเที่ยงคืน45นาทีเช่นเดียวกันที่สตาดิโอเฟยนูดนะครับอุณหภูมิ10องศาเมฆครึ้มนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมือนที่2-2นะครับเจอกันมาเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลปี2017ก็เป็นชักต้าครับชนะได้ทั้งไปและกลับแต่นัดล่าสุดนะครับในบ้านของชักต้าโดเน็ตเสมอไป1-1โดยที่เฟยนูดออกนำก่อนด้วยนะครับการเดินทางก็จากโดเนสนะครับยูเครนแต่น่าจะออกมาจากโปแลนด์นะครับทางด้านของชักต้าโดเน็ตทางด้านของเฟยนูดวันนี้อยู่เป็นเจ้าบ้านที่ลอสเตอร์ดัมนะครับการเดินทางก็ประมาณ1,000 กว่ากิโลเมตรแหละครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเฟยนูดในลีกเนี่ยหายห่วงนะครับชนะต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลในลีกในประเทศนะครับ6นัดหลังชนะถึง5นัดครับเสมอ1นัดล่าสุดชนะเวโรดัม2-1นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนชักต้าครับเสมอ1-1ชนะกอนิงเกนครับ1-0ชนะเฮลินวีน1-0บอลถ้วยนะครับชนะฟอร์ตินาซิตาร์ดนะครับ4-2ชนะอักมา2-1เป็นสกอร์สูงทั้งนั้นนะครับในทางด้านของเฟยนูดนะครับแต่ก็กองหลังแล้วก็แผงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผิดพลาดกันบ่อยครับก็สวนกลับโดนลงโทษกันไปประจำนะครับทางด้านของชักต้าโดเนตกลับไปเตะบอลลีกมานะครับก็เอาชนะมาได้3-0นัดล่าสุดนะครับที่เหลือเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องในประเทศเนี่ยหายห่วงนะครับทางด้านของชักต้าโดเนตถือว่าเป็นทีมผูกขาดครับในลีกครับได้แชมป์มาต่อเนื่องนะครับในลีกยูเครนผลงานในบ้านของเฟยนอร์ดนะครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็ยิงเฉลี่ยแล้วไม่เกิน2ลูกนะครับทางด้านของเฟยนูดชักต้าโดเนตครับช่วงนี้ผลงานดีนะครับทำประตูได้ต่อเนื่องในลีกเนี่ยเตะมา3นัดชนะมา3นัดติดครับชนะ3-0 7-0 แล้วก็4-1ยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้แรนในเกมเยือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับนัดหน้าเฟยนูดมีงานหนักครับเจอกับอาแจกชักต้าโดเนตก็กลับไปเตะบอลลีกนะครับก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับทางด้านของเฟยนูดรายงานอาการผู้เล่นบาดเจ็บมานะครับก็มีทางด้านของกองกลาง2คนนะครับที่จะอาจจะต้องรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของชักต้าก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ออกมาเยือนที่เฟยนูดเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับเดินทางเปิดราคามาครับเป็นทางด้านของเฟยนูดนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับราคานี้ครับผลงานล่าสุดที่เจอกันนะครับดูฟอร์มแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของเฟยนูดเนี่ยบุกอย่างเดียวเลยนะครับบอลวันเวย์นะครับทางด้านของชักต้าโดเนตเนี่ยกว่าจะแย่งลูกได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานทีเดียวแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะครับในนัดนี้ทางด้านของชักต้าโดเนตก็ต้องอาศัยทีมเวิร์กเลยครับเข้าสู้ทางด้านของเฟยนูดนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับนะครับตามสไตล์ที่ถนัดนะครับทางด้านของชักต้าโดเนตผลงานกลับไปเตะในลีกค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ราคาครับสำหรับราคาทางด้านของเฟยนูดวันนี้ต่อขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของเฟยนูดเนี่ยก็ยิงไม่เกิน2ลูกแหละครับครึ่งควบลูกก็ค่อนข้างที่จะแพงไปนะครับเราร้อยหลังมองว่าครับคู่นี้อาจจะจบท้ายด้วยการเสมอกันนะครับแล้วก็ต้องมาดูครับว่าโค้ชทั้งคู่นะครับจะแก้เกมในครึ่งหลังกันยังไงนะครับครึ่งแรกก็อาจจะต้องเล่นกันแบบระวังแหละครับใครพลาดนี่ตกรอบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังชอบอยู่ที่ทีมเยือนนะครับชักต้าโดเนตครับให้รองที่ชักต้าโดเนตครับราคาครึ่งควบลูกนะครับยินเต็มกับเสียครึ่งนะครับคู่นี้วัดกันไปครับไปต่อกันที่อีก1คู่นะครับไปกันที่ตุรกีครับเฟเนบาเช่วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับที่ตุรกีก็ค่อนข้างที่จะหนาวทีเดียวนะครับอุณหภูมิ10องศาแล้วก็พยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคือตามเทศให้เฟเนบาเช่ชนะถึง4-1เลยนะครับค
คู่นี้เนี่ยนัดแรกเนี่ยทางด้านของเซบีย่าชนะมาก่อนนะครับ2ประตูต่อ0คู่นี้ก็บ้านใครบ้านมันแหละครับเจอกันมา2ครั้งนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเซบีย่าชนะในบ้าน 3-2 เฟเนเบเช่ชนะในบ้าน 3-2 เช่นเดียวกันนะครับการเดินทางจากเซวิลมาที่อิสตันบูลครับ 3,000 กับอีก24กิโลเมตรไกลทีเดียวนะครับผลงานก็จะเป็นทางด้านของในบ้านซะส่วนมากนะครับเฟเนเบเช่ไม่มีเตะบอลลีกนะครับพักกันเต็มอัตรามาแล้วนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับเซบีย่าเท่านั้นนะครับในลีกเนี่ยก็ไม่มีการลงเล่นนะครับก็ซุ่มซ้อมเลยครับแล้วก็พักรักษาอาการบาดเจ็บผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็วันนี้มาเต็มทีมนะครับทางด้านของเฟเนเบเช่เซบีย่าครับผลงานนัดล่าสุดนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับชนะยูดีอันเมเรียมา 2-1 ครับนัดก่อนหน้านั้นก็ชนะเฟเนเบเช่ไป 2-0เกมเยือนแพ้แอตเลติโกมาดริดถึง 6-1 นะครับชนะโอซาซูน่า 3-2 แพ้โอซาซูน่านะครับขอโทษทีครับ2ประตูต่อ3แพ้ PSV ไอโอเฟนเกมเยือนนะครับ 2-0 แล้วก็เสมอกับราโยเบจาคาโน1ประตูต่อ1นะครับผลงานในบ้านของเฟเนเบเช่ครับแพ้กาลาตาสไลนัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเก็บชนะได้ต่อเนื่องนะครับ3นัดล่าสุดชนะต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดชนะคอนยัสปอร์มา 4-0 เลยนะครับยิงถล่มทลายมากในบ้านนะครับทางด้านของเซบีย่าครับ6นัดหลังเกมเยือนชนะ3เสมอ2ชนะ1นะครับเสมอ2แพ้3ครับ2นัดล่าสุดโดนไป8ลูกนะครับโดนแอตเลติโกมาดริดไป 6-1 แพ้ PSV ไป 2-0 นะครับเสมอราโยแพ้บาร์ซ่า 3-0 เสมอโอซาซูน่าครับที่ชนะก็ชนะอาราเบสในบอลถ้วยนะครับ1ประตูต่อ0เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของเซบีย่าครับนัดหน้าเฟเนเบเช่กลับไปเตะบอลลีกนะครับเจอกับอารันยาสปอร์ครับไปเยือนนะครับทางด้านของเซบีย่าไปเยือนเคทาเฟ่นะครับก็ไม่มีงานยากอะไรนะครับที่เหลือก็ผู้เล่นครับก็อยู่กันครบนะครับทั้งคู่นะครับวันนี้ทางด้านของเฟเนเบเช่ได้กองหน้าตัวหลักมานะครับอย่างบาสเตยี่นะครับได้ลงสนามแล้วนะครับราคาครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเฟเนเบเช่ครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับถือว่าไม่ได้เปรียบกับเซบีย่าเพราะว่านัดแรกเนี่ยเซบีย่าโชว์ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับได้เปรียบอยู่ถึง2ประตูถ้าเฟเนเบเช่จะเข้ารอบก็ต้องชนะให้เกิน2ประตูเลยครับถ้าเซบีย่ายิงได้1ประตูถือว่าได้เปรียบทันทีนะครับคู่นี้เนี่ยตุรกีเนี่ยสำหรับบอลจากสเปนไปเนี่ยทีไรเนี่ยมีลุ้นทุกทีนะครับชนะยากพอสมควรนะครับจากตุรกีจากสเปนไปตุรกีนะครับแล้วก็ทางด้านของเฟเนเบเช่ครับเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดีครับถึงแม้ว่าผู้เล่นนะครับอาจจะคนละคลาสกับเซบีย่านะครับเซบีย่าก็ต้องมีทางด้านของบอลลีกนะครับที่ยังต้องพะวงอยู่ในการหนีตกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าเฟเนเบเช่ครับเจ้าบ้านครับอาจจะไม่แพ้ในนัดนี้นะครับลุ้นกันที่บอลกระเด้งเข้าหาแล้วก็ลูกผีจับยัดแหละครับให้ต่อที่เฟเนเบเช่ครับราคาเสมอครับในคู่นี้ครับย้ายกันไปที่คู่ดึกครับคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับคู่ดึกครับตีสามตรงนะครับเป็นทางด้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้เปิดเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่เอมิเรตก็อุณหภูมิ12องศาครับไม่ครึ้มนะครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้อาร์เซนอลครับชนะที่ 1-0 นะครับเจอกันมาล่าสุดเป็นทางด้านของอาร์เซนอลไล่ตามตีเสมอได้ครับ 2-2 ก่อนหน้านั้นนะครับเจอกันในยูโรปาปี2018ครับเสมอกันในบ้านของอาร์เซนอลครับแล้วก็อาร์เซนอลบุกไปเยือนในนัดแรกที่เจอกันใน 1-0 นะครับที่บ้านของลิสบอนการเดินทางจากลิสบอนมาที่ลอนดอนครับ 1,588 กิโลเมตรก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกครับอาร์เซนอลพึ่งชนะฟูแลมมานะครับ 3-0 ผลงานเนี่ยดูดีทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกันนี่แหละครับ 2-2ในบ้านชนะบอร์นมัธ 3-2 ชนะเอเวอร์ตัน 4-0 ครับไปเยือนเลสเตอร์ชนะ 1-0 ชนะแอสตันวิลล่า 4-2 นะครับทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนก็เช่นเดียวกันนะครับผลงานก็ดีต่อเนื่องนะครับยังไม่แพ้ใครใน6นัดหลังชนะถึง5นัดเช่นกันนะครับเสมอ1ก็เสมออาร์เซนอลนี่แหละครับนัดล่าสุดชนะบาวิสต้าในบอลลีกของตัวเองนะครับ 3-0 นะครับเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนปอร์ติโมเนเซชนะ 1-0 ครับชนะเอสโตริล 2-0 ชนะมิจิแลนครับ 4-0 ชนะจีดีชาเวสครับ 3-2 ในเกมเยือนนะครับเก
เกมเยือนลิสบอน6นัดหลังยังไม่แพ้ใครครับอาร์เซนอลในบ้านเนี่ยมีแพ้1นัดนะครับในพรีเมียร์ลีกแพ้ให้กับแมนซิตี้เท่านั้นนะครับ2นัดล่าสุดเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องยิงเกิน3ลูกครับยิงชนะบอร์นมัธ 3-2 ชนะเอเวอร์ตันถึง 4-0 นะครับนัดหน้าอาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับก็ไม่มีอะไรต้องพะวงครับแต่ก็ต้องทำคะแนนให้หนีห่างจากแมนซิตี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้แชมป์นะครับด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับนัดหน้าเจอกับซานตาคาร่านะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องพะวงครับนัดนี้ตัดสินนะครับว่าใครจะเข้ารอบนะครับถ้าทางด้านของอาร์เซนอลผ่านได้ก็ยังอยู่ในเส้นทางครับทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนผ่านได้ก็เป็นถือว่าทำให้ทีมใหญ่เนี่ยตกรอบไปอีก1ทีมเลยครับถ้าสปอร์ติ้งลิสบอนชนะนะครับราคาวันนี้เป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งเจอกันมานัดล่าสุดในบ้านของลิสบอนนะครับเป็นทางด้านของลิสบอนเนี่ยบุกได้น้ำได้เนื้อกว่าด้วยนะครับทางด้านของอาร์เซนอลถือว่าได้ลูกโชคช่วยแหละครับที่ตีเสมอกับทางด้านของลิสบอนไปนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็ทางด้านของลิสบอนวันนี้เนี่ยความพร้อมตัวผู้เล่นอาจจะมีตัวผู้เล่นหลักนะครับยังเจ็บอยู่ 2-3 คนนะครับทางด้านอาร์เซนอลครับวันนี้เต็มทีมนะครับมาเต็มทีมเลยนะครับคู่นี้ครับเหล่าระหล่ามองว่าครับอาร์เซนอลเปิดราคามาที่ลูกโทษผู้ครึ่งค่อนข้างที่จะแพงไปนะครับหลังจากที่เจอกันมาแล้วก็ดูฟอร์มล่าสุดมาเนี่ยลิสบอนความฟิตค่อนข้างที่จะดีนะครับไล่บอลค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็การเพรสซิ่งของลิสบอนนะครับทำให้อาร์เซนอลค่อนข้างที่จะแกว่งทีเดียววันนี้ในบ้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีทางด้านของซาก้าครับปิดความเร็วสูงแล้วก็มีทางด้านของมาร์ติเนลลี่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับวันนี้ก็ได้กัปตันทีมอย่างโอเดกาดนะครับมายืนบัญชาการเกมได้คู่นี้ยังเชื่อว่าทางด้านของลิสบอนครับแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ Sporting Lisbon ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับย้ายข้ามกันไปที่สเปนบ้างนะครับคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับ Real Sociedad ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโรม่านะครับโรม่าได้เปรียบมาในนัดแรกนะครับมีตุนมาอยู่แล้วนะครับ2ประตูเตะกันตี3ตรงครับที่เลเล่อารีน่านะครับบ้านของ Sociedad อุณหภูมิ17องศาค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วครับเมฆครึ้มทีเดียวนะครับคู่นี้เนี่ยสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับผลงานล่าสุดก็เป็นโรม่าครับชนะได้ในบ้านใน 2-0 ผลงานของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของ Real Sociedad ก่อนนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่6นัดเนี่ยชนะแค่1นัดเท่านั้นเสมอถึง3นัดครับแพ้2นัดที่แพ้เนี่ยแพ้โรม่าด้วยนะครับ 2-0 แพ้บาเลนเซียครับ 1-0 ที่เหลือเนี่ยเสมอมายอร์กานัดล่าสุดครับ1ประตูต่อ1เสมอคาดิสเสมอเซลตาวิโกที่ชนะได้ก็ชนะเกมเยือนครับ3ประตูต่อ2กับเอสปันยอลทางด้านของโรม่านะครับหลังจากที่ชนะเรอัลซูซิเดดไป 2-0 ในบ้านนัดล่าสุดเครื่องพังมานะครับแพ้ซาสโซโลในบ้านใน3ประตูต่อ4ก่อนหน้านั้นชนะยูเว่ได้ 1-0 นะครับแพ้เคมโมเนซีเกมเยือน 2-1 ชนะเรดบูลซาบวก 2-0 ชนะฮาเลสเรน่าในบ้าน1ประตูต่อ0ครับเกมในบ้านของเรอัลซูซิเดดนะครับถือว่ายังไม่แย่เท่าไหร่นะครับ3นัดหลังถึงจะเก็บชัยชนะไม่ได้ก็เสมอมา2นัดติดนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้เรอัลบาญาโดลิดเท่านั้นที่เหลือเก็บชัยชนะจากเรอัลมายอร์กาได้นะครับแอตติบิลเบาได้นะครับโอซาซูน่าเรอัลซูซิเดดก็ผ่านได้นะครับทางด้านของโรม่าครับ6นัดหลังเกมเยือนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ2นัดแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับล่าสุดก็แพ้เคมโมเนเซ่มา 2-1 ครับแพ้เรดบูลซาบวกมา 1-0 เสมอเลเช่ 1-1 ครับแพ้นาโปลี 2-1 ชนะสเปเซีย 2-0 นะครับแล้วก็เสมอเอซีมิลาน2ประตูต่อ2นะครับลูกทีมของมูรินโญ่ก็มีปัญหาเกมเยือนอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเรอัลซูซิเดดนัดหน้าเจอเอลเช่นะครับโรม่ามีงานหนักรออยู่ต้องไปเยือนลาซิโอนะครับผู้เล่นก็อยู่กันครบครับทั้ง2ทีมนะครับก็น่าจะต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงสนามนะครับในนัดนี้โรม่าถือว่าได้เปรียบนะครับนำก่อนมีตุนอยู่แล้ว2ประตูนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของเรอัลโซซิเดดครับเปิดราคามาที่ราคาปอนะครับโรม่าเป็นทีมรองในวันนี้นะครับถือว่าทางด้านของแฮนดิแคปเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์เรอัลโซซิเดดมากกว่าด้วยซ้ำนะครับในวันนี้นะครับแต่ฟอร์มการเล่นนะครับทางด้านของเรอัลโซซิเดดช่วงนี้ยังไม่ค่อย
ดีเท่าไหร่นะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็ค่อนข้างที่จะเยอะโรม่าวันนี้เสมอเข้ารอบหรือแพ้ 1-0 เข้ารอบนะครับมูรินโญ่ก็น่าจะใช้รถบัสจอดหน้าประตูของตัวเองแหละครับในวันนี้ตามสไตล์ถนัดของมูรินโญ่นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับน่าจะจบท้ายด้วยการเสมอกันไปเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของโรม่าอาจจะเข้ารอบนะครับแพ้ก็แพ้ได้1ประตูต่อ0นะครับทางด้านของโรม่านะครับก็ยังลุ้นให้เสมอกันครับแล้วก็ทางด้านของโรม่าก็อาจจะมีท่าสวนกลับได้นะครับมีโป้งเดียวก็จอดเหมือนกันนะครับทางด้านของเรอัลโซซิเดดเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่โรม่าครับราคาปอครับไปต่อกันที่เบลเยียมครับยูเนียนเซนต์กิลลูสครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ก็สนุกตั้งแต่นัดแรกที่เจอกันมาเลยนะครับยิงกันถึง6ประตูตี3ตรงเช่นเดียวกันนะครับที่ลอตโต้พาร์คอุณหภูมิ9องศาครับคู่นี้สื่อต่างประเทศให้ยูเนียนเบอร์ลินนะครับชนะที่1-0นะครับผลงานเจอกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับโดยที่เจ้าบ้านครับไล่ตามตีเสมอถึง3ลูกนะครับการเดินทางก็จากเบอร์ลินครับมาที่อันเดเรชนะครับบ้านใกล้เรือนเคียง665กิโลเมตรเท่านั้นผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเซนกิลลูสหลังจากที่ได้ผู้เล่นนะครับหายเจ็บกลับมาช่วยทีมกันครบแล้วเนี่ยชนะมา2นัดจาก3นัดลงสนามนะครับเสมอกับยูเนียนเบอร์ลินได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดก็ชนะเก้งไป 2-1 นะครับก่อนหน้านั้นเสมอยูเนียนเบอร์ลินนะครับแล้วก็ชนะยูเปียนครับ 2-1 ที่เหลือเนี่ยเกมเยือนเกมในบ้านเนี่ยแพ้ทางด้านของอันเวิร์บ 1-0 แพ้เวสเทอร์โล 4-2 นะครับแพ้ซองดาลีแอดครับ 4-2 เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับ6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้1นัดหนักไปทางด้านเสมอครับนัดล่าสุดก็เสมอโวบัวครับเกมเยือน 1-1 เสมอเซนกิลลูสนะครับเสมอโคโลนแพ้บาเยิร์นนะครับ 3-0 ชนะอาแจกซ์ 3-1 ในบ้านนะครับแล้วก็เสมอกับชาเก้ครับ0ประตูต่อ0นะครับช่วงนี้กองหน้าค่อนข้างที่จะฝืดทีเดียวสำหรับยูเนียนเบอร์ลินเกมรุกไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่ครับต่อกันไม่ค่อยติดนะครับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินเกมเยือน6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับแซงกูรุส6นัดหลังชนะถึง5ครับแพ้1นัดเท่านั้นนะครับในบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดุดันนะครับแซงกูรุสช่วงนี้ครับฟอร์มเนี่ยจัดเหลือเกินนะครับนัดหน้าก็กลับไปเตะบอลลีกเหมือนกันทั้งคู่นะครับยูเนียนเบอร์ลินเจอแฟรงเฟิร์ตนะครับเซนต์กิลลูสเจอแมชชิเลนนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินครับยังมีผู้เล่นอาการบาดเจ็บเนี่ยหลายคนอยู่นะครับทางด้านของเซนต์กิลลูสวันนี้มาครบทีมครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้เปรียบครับลีกใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับเซนต์กิลลูสพอสมควรนะครับเจ้าบ้านแซงคิวลุสวันนี้สู้ตายอยู่แล้วครับถ้าชนะได้ในบ้านในเข้ารอบเนี่ยล้มยักษ์กันทีเดียวนะครับถือว่าเป็นบอลพลิกอีก1คู่นะครับหลังจากที่ดูฟอร์มมานัดล่าสุดนะครับยูเนียนเบอร์ลินยังมีปัญหาเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เนี่ยแล้วก็เกมรุกเนี่ยการทำเกมรุกยังไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บไปหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตไว้ใจที่เจ้าบ้านครับแซงกิวรูสครับรองที่ราคาเสมอหรือราคาปอปอครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเฟเรนวาลอสซี่ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเลเวอร์คูเซ่นนะครับเตะกันที่ปูกัสอารีนาบ้านของเฟเรนวาลอสซี่นะครับตี3ตรงคู่สุดท้ายนะครับอุณหภูมิ6องศาครับท้องฟ้าสดใสทีเดียวคู่นี้สื่อต่างประเทศให้เลเวอร์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าชนะที่1ประตูต่อ0เจอกันมา3ครั้งนะครับเลเวอร์ชนะ2ครั้งเฟเรนวาลอสซี่ชนะในบ้าน1ครั้งนะครับที่ชนะเนี่ยเลเวอร์ชนะล่าสุดก็ชนะในบ้านเนี่ย 2-0 นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับหลังจากที่เจอกันมานัดล่าสุดนะครับเฟเรนวาลอสซี่นัดล่าสุดแพ้ปูกัสอะคาเดเมียนะครับ2-1 ในลีกของตัวเองด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้เลเวอร์เนี่ยนะครับในการไปเยือนที่เหลือก็หนักไปทางด้านเสมอนะครับมีชนะนัดเดียวนะครับในลีกของตัวเองนะครับทางด้านของเลเวอร์นะครับชนะมา3นัดติดแล้วนะครับรวมถึงทางด้านของการชนะเฟเรนวาลอสซี่ด้วยนัดล่าสุดไปเยือนเบรเมนนะครับชนะมา 3-2 ก็ถือว่าฟอร์ม
ค่อนข้างที่จะดีครับช่วงนี้ครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาช่วยทีมเนี่ยอยู่กันครบแล้วนะครับผลงานในบ้านของเฟรนวาลอซี่ครับชนะ2เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดแพ้นะครับทางด้านของเลเวอร์เกมเยือนนะครับชนะถึง4นัดนะครับใน6นัดที่ลงไปเสมอ1แพ้1ที่แพ้เนี่ยแพ้อัลส์บวก 1-0 เท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยยิงทุกนัดนะครับทางด้านของเลเวอร์เกมรุกค่อนข้างจะดุดันทีเดียวนัดหน้าเฟรนวาลอซี่กลับไปเตะในลีกนะครับทางด้านของเลเวอร์เจองานหนักครับต้องเปิดบ้านรับบาเยิร์นมิวนิกแหละครับนัดนี้ก็น่าจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามนะครับเพื่อที่จะพร้อมที่เจอกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกในนัดหน้านะครับมีงานใหญ่รออยู่ราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเฟรนวาลอซี่นะครับเป็นรองที่ราคาครึ่งลูกเลเวอร์เป็นทีมเยือนนะครับแฮนดิแคปมาให้ต่อที่ครึ่งลูกก็ถือว่าขาดทีเดียวนะครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเจอกันมาเนี่ยเฟรนวาลอซี่แทบจะไม่เจอบอลเลยนะครับเลเวอร์เนี่ยทำเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับในบ้านเนี่ยบอลจังหวะ 1-2 ครับของเลเวอร์ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับเฟรนวาลอซี่วันนี้กลับมาเตะในบ้านนะครับก็ต้องมาดูนะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มหลุดไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับเฟรนวาลอซี่เลเวอร์คูเซ่นครับนัดนี้น่าจัดทีมนะครับในครึ่งแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมที่จะจัดเจอกับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกมรุกของเลเวอร์จะดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับก็ยังชอบทีมเยือนอยู่นะครับก็คู่นี้ก็ให้ต่อที่เลเวอร์คูเซ่นครับทีมเยือนนะครับที่ราคาครึ่งลูกครับน่าจะเก็บชัยชนะได้เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะไปเจอบาเยิร์นมิวนิกในสุดสัปดาห์นี้นะครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด8คู่ของยูโรปาลีกวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาใน YouTube Channel ครับแล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางเช่นเดิมนะครับจาก LINE @ของเรานะครับมีทีเด็ด VIP ส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับแอดกันเข้ามาได้ครับแอดไซน์ครับ 100RA ครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือไม่งั้นก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับมีฟุตบอลวิเคราะห์ให้ท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ